ยานสู่จุดสูงสุดเพื่อยืนอยู่บนจุดที่เห็นได้มากกว่ากว้างกว่าและมองไปไกลจนถึงความสำเร็จได้ชัดเจนยิ่งกว่าเพื่อความเป็นที่สุดแห่งความสำเร็จของโลกแอมเวย์ผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงคือผู้ที่สามารถสนับสนุนให้ผู้คนมากมายไปสู่ความสำเร็จและมีชีวิตที่มีคุณค่าได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดนั่นแหละคือผู้ที่อยู่ในจุดสูงสุดขอเสียงปรบมือต้อนรับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับมงกุฎทูต2ผู้สถาปนาระดับโลกนักธุรกิจแอมเวย์ระดับมงกุฎทูตประเทศไต้หวันและประเทศมาเลเซียสมาชิกสภา2ผู้สถาปนาประเทศจีนนักธุรกิจแอมเวย์ระดับตรีเพชรประเทศไทยมิสเตอร์ฟูเฮาเกียนสวัสดีครับสวัสดีครับI remember about 40 years ago, Jay Van Ander, our co-founder, gave a speech to a group of Amway leaders. ผมจำได้ว่าเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยครับ Jay Van Ander ซึ่งเป็นหนึ่งใน2ผู้สถาปนาเนี่ยได้พูดกับกลุ่มของผู้นำ And in his speech, he mentioned a verypowerful and challenging message ในการพูดครั้งนั้นท่านได้พูดสิ่งที่เป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆครับ He said to the Amway distributors to the leaders ท่านพูดกับผู้นำทั้งหลาย He said Amway will grow with or without youท่านพูดบอกว่าแอมเวย์จะเติบโตไม่ว่ามีพวกท่านหรือไม่มีก็ตาม But to me this is a very challenging and very powerful message สำหรับผมเองแล้วเป็นคำพูดที่มีพลังมากๆครับ Of course I didn't have the chance to listen to him in person แน่นอนผมไม่ได้ฟังในการพูดตัวต่อตัว I got this message through listen to one of his Jay and Rich tapeผมฟังนี่จากเทปครับไม่ได้เจอสดครับ That was about 34 years ago at that moment I was not even a platinum ตอนนั้นนั่นประมาณ34ปีที่แล้วผมยังไม่ได้เป็นระดับแพลตินัมซะด้วยซ้ำ Amway will continue to grow Amway จะเติบโตต่อไปอีก In fact Jay Van Ander challenged the leaders grow with Amwayจริงๆแล้วเจมแอนเดลได้ท้าทายผู้นำบอกว่าให้เติบโตกับแอมเวย์นะ So I ask myself this question ผมก็ถามตัวผมเองครับ Do I want to take up the challenge and grow with Amway ผมจะรับคำท้านี้ไหมและเติบโตไปกับแอมเวย์ But the challenge here is แต่คำท้าทายที่นี่ก็คือ I ask myself this question ผมถามคำถามกับตัวเองครับ Do I believe that Amway willgrow ผมเนี่ยเชื่อไหมล่ะว่าแอมเวย์จะยังคงเติบโตต่อไป Well very fortunate that I took up the challenge แต่โชคดีมากครับผมเนี่ยรับคำท้ากับตัวเอง I believe that Amway will grow ผมเชื่อว่าแอมเวย์จะโต So I choose to grow with Amway เพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกจะโตกับแอมเวย์ That's why today I'm a Crown Ambassador วันนี้ก็เลยเป็น Crown Ambassador ครับ Well unfortunately probably at that timeโชคไม่ดีครับในช่วงเวลานั้นเอง Many Amway leaders they didn't got the message ผู้นำ Amway ตอนนั้นหลายคนไม่ได้รับคำท้านี้ So they didn't catch up เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้รับรู้เรื่องนี้ Well today I'm going to challenge you the same question วันนี้ผมจะท้าทายพวกท่านด้วยคำถามเดียวกัน I'm going to repeat Jay Van Ander's speech จะทำคำพูดของ Jay Van Ander อีกครั้งหนึ่งAmway will continue to grow. Amway จะยังคงเติบโตต่อ So you got to ask yourself this question. คุณจะต้องถามตัวคุณเองนะครับ Do you want to choose to grow with Amway? คุณจะเลือกที่จะเติบโตกับ Amway หรือเปล่า But before you answer this question, แต่ก่อนที่คุณจะตอบคำถามครับ You got to ask yourself. ต้องถามตัวท่านเองก่อน
do you believe that Amway will continue to grow? คุณนั่นมีความเชื่อว่า Amway จะยังคงเติบโตต่อไหม Well, many people probably will say, well, you know, if I started 25 years ago, today will be different. ทั้งคนก็บอกแหมถ้าเกิดนะฉันเริ่มเมื่อ25ปีแล้วที่แล้วนะวันนี้คงต่างไปแล้ว Amway is very big now. ตอนนี้ Amway โตมากแล้วOh, Thailand is so big. I don't think I really know the figures. Probably Prichai, you can help me. How big is Amway now? 500 million. And Amway ตอนนี้เนี่ยครับมียอดธุรกิจ500ล้านเหรียญสหรัฐ So what do you think? คุณคิดว่ายังไงล่ะ It's very big. มันใหญ่มากแล้วนะครับ But if you believe that Amway will continue to grow, let's say for the next 5-10 years, do you think Amway will double the volume? ถ้าเกิดคุณคิดว่า Amway เนี่ยยังคงเติบโตดูซิว่าอีก5ปีอีก10ปีเนี่ยนะครับถ้า Amway ยังโตเนี่ยจะดับเบิ้ลยอดนี้ได้หรือเปล่า Now you just imagine if let's say after 5-10 years if Amway Thailand double the volume. แต่ถ้าเกิดคุณจินตนาการล่ะครับว่าอีก5หรือ10ปีข้างหน้าเนี่ย Amway ดับเบิ้ลยอดนะครับ We have about 3-4,000 platinum here in this room. ในวันนี้เรามีผู้นำประมาณ 4,000 คน So in other words, after 4-5-10 years, we are going to have another 4-5,000 new platinum. คิดดูอีก5หรือ10ปีข้างหน้านะครับเราจะมีผู้นำแบบนี้นะครับอีกเลยนะครับอีก 4,000 คน Not everybody believe that Amway will continue to grow. ไม่ใช่ทุกคนจะเชื่อว่า Amway ยังคงเติบโตนะครับ But if you choose to believe that Amway will continue to growแต่ถ้าคุณเลือกที่จะเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ you just imagine 4-5,000 new platinum คุณคิดจินตนาการดูสิครับว่าอีก 4,000 นะครับแพลตินัมใหม่ครับ if 6 of the 4-5,000 new platinum belong to you are diamond ถ้าอีก6คนใน 4,000 นะครับเป็นคนของคุณนะครับคุณก็เป็นเพชรแล้ว if you work a little bit harder you sponsor 20And you become crown ambassador. แต่ถ้าคุณทำงานหนักอีกหน่อยครับ20คนใน 4,000 เป็นของคุณนะครับคุณก็เป็น crown ambassador แล้ว When just now the two crown ambassador on stage talk about you know the earlier days in Thailand. เมื่อกี้นี้มี2รหัสของมงกุฎทูตนะครับพูดถึงในยุคก่อนของ Amway 25ปีที่แล้ว And I was talking to Jim Pin about you know the challenges and problems we have gone through during the early days in Thailand. แล้วผมก็คุยกับคุณจิมว่าตอนนั้นในยุคแรกๆที่เราผ่านอุปสรรคต่างๆในเมืองไทยกัน During that time I think I brought a couple of my leaders from Malaysia. I saw Johnny Ui, Steven, Chia Huat. ในตอนนั้นเนี่ยผมก็มีผู้นำมาด้วยกันไม่ว่าเป็น Johnny Ui, Steven Lim หรือว่า Chia Huat. We didn't know how to speak Thai. เรายังพูดภาษาไทยไม่ได้เลย It was very tough, you know. มันยากมากๆเลยครับBut there is a will, there is a way. แต่ถ้ามีความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับ I remember I think Steven or what they call Johnny very creative. ผมจำได้ว่าคุณสตีเวนหรือคุณจอห์นนี่นะครับโอ้โหมีความคิดสร้างสรรค์มาก Of course we have some other downline that follow us to Thailand. แน่นอนเรามีดาวไลน์อีกบางคนนะครับที่มาเมืองไทยด้วยกัน So how to talk to Thai? We didn't know how to speak Thai. เราจะคุยกับคนไทยยังไงเราพูดไทยไม่เป็นPlease come to attend an Amway opportunity meeting. มาสิครับมาฟังโอกาสของธุรกิจ Amway. Well, there is a will, there is a way. We get somebody who write Thai for us, and then we show around. There are so many Thai in the supermarket. We just show. Are you interested in making money? ก็ถ้าเกิดมีความพยายามอยู่ที่ไหนมีความสำเร็จอยู่ที่นั่นแล้วก็เจอนะครับบางคนคนไทยช่วยเขียนภาษาไทยให้เราและเราก็ชูบัตรอันนี้นี่สนใจไหมสนใจจะหารายได้ไหมสนใจในซูเปอร์มาร์เก็ตมีคนเยอะแยะ Thai probably thought that these people are crazy. คนไทยบางคนตอนนั้นก็เห็นพวกเราเหมือนกับพวกบ้า But somehow we arouse some Thai curiosity. แต่บางครั้งเราก็ทำให้มีความน่าสนใจอยากรู้เหมือนกัน And some of them will look at the signboard and nod their head. Yes, you're interested in making money. แต่บางคนก็เห็นป้ายที่เราเขียนเนี่ยนะครับคนเขียนภาษาไทยแล้วก็ผงกหัวอยากรู้เหมือนกัน And we turn the signthe other way around และเราก็เปลี่ยนป้ายหันไปอีกด้านหนึ่ง and we said please follow us บอกว่าช่วยตามเรามา and we bring them to the center แล้วเราก็พาเขาไปที่เซ็นเตอร์ and we get the Thai to show the sales and marketing plan แล้วเราก็มีการพูดแผนการตลาดให้ฟัง that's how we sponsor people นั่นแหละครับที่เราสปอนเซอร์คน
And because we believe that Amway Thailand will grow. เพราะเราเชื่อว่า Amway ประเทศไทยจะโต That's why today I'm a triple diamond in Thailand. ผมก็เลยเป็น triple diamond ในเมืองไทยครับ So I challenge you if you believe you will be a crown ambassador in future. เพราะฉะนั้นผมท้าทายคุณถ้าคุณเชื่อนะครับคุณจะเป็น crown ambassador ในอนาคตได้ But why should we believe? แต่เราจะเชื่ออะไรดีWhat make you think Amway Thailand will continue to grow? อะไรทำให้คุณคิดว่า Amway เมืองไทยจะยังคงเติบโตต่อ One of the triple diamond Patrick อย่างที่คุณ Yes อย่างที่คุณนรุตพูดไปเมื่อกี้นี้คุณ He came to see me two days ago เขาคุณนรุตเนี่ยมาหาผมเมื่อไม่นานนี้นะครับ Oh this young man he is really dynamic very powerful อ๋อไม่ใช่คุณนรุตขอโทษทีคุณแป๊กนะครับHe got big dream. เขามีความฝันใหญ่มาก So he asked me many questions. ถามคำถามผมเยอะเลย And the last question is something like that. คำถามเนี่ยคำถามสุดท้ายเป็นอย่างนี้ครับ He said, "Fu." เขาบอก Fu. What do you think about the future of Amway? คิดยังไงกับอนาคตของ Amway? I think this question probably a lot of people should ask. นี่คือคำถามที่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่น่าจะถามคำถามเดียวกันนี้ What do you think?About the future of Amway. คุณกำลังคิดถึงอนาคตของ Amway ยังไง Do you think Amway will stay stagnant, or do you think Amway will continue to grow? ทุกคนคิดว่า Amway ยังเติบโตต่อไปหรือว่าชะงักงันอยู่แค่นี้ Well, what do you think about my answer? คุณจะคิดว่าคำตอบของผมตอบคำถามนี้ยังไงล่ะครับ My answer is very, very simple.คำตอบผมเนี่ย simple มาก Definitely Amway will continue to grow แน่นอน Amway ยังคงเติบโต There's no doubt about it ไม่สงสัยเลย You know why ทำไมล่ะครับ Many years ago I had an opportunity to ask Doug a question หลายปีที่แล้วผมเคยตั้งคำถามคุณ Doug I do not know whether Doug still remember this question ไม่รู้คุณ Doug จำคำถามที่ผมถามได้หรือเปล่า I said Doug what is your wildest dreamผมถามคุณดักบอกว่าคุณดักความฝันบันเจิดของคุณคืออะไร Now in my mind you know probably Doug will answer well you know my wildest dream will you know make Amway volume $20 billion you know that kind of answer ผมก็คิดว่าคุณดักคงจะตอบความฝันของผมเนี่ยนะคงทำให้ยอด Amway ประมาณสัก 20,000 ล้านเหรียญ But hePuzzle for a while แต่เขาก็คุ้นคิดอยู่แป๊บหนึ่ง and then he answer ตอบมาว่า and he said my dream is to help 1 million people to have a full time job in Amway ผมเขาก็บอกเนี่ยเขาก็อยากจะช่วยคนเนี่ยประมาณ1 ล้านคนมี full time job ใน Amway เลย you see 1 million Amway ABO to have a full time income now what his dream is to help at least 1 million Amway ABO to become platinum นั่นหมายความว่าความฝันของคุณดักก็คืออยากช่วยคนเนี่ยประมาณ1ล้านคน1ล้านรหัสเนี่ยครับเป็นระดับแพลตินัมใน Amway I do not know when one day you know we have 1 million platinum what kind of volume we are going to achieveผมไม่รู้นะครับวันนั้นเนี่ยถ้ามาถึงเนี่ยมีแพลตินัม1ล้านคนทั่วโลกนะครับวอลุ่มยอดจะขนาดไหน But how much is going to be the volume is not that important แต่การที่มียอดเท่าไหร่ไม่สำคัญหรอกครับ Important thing is the way Doug answer the question แต่ความสำคัญอยู่ที่วิธีที่ Doug ตอบคำถามนี้ครับ You see in his mind he didn't just think about you know how big Amway is going to be you know how much money Amway can makeในความคิดของคุณดักไม่ได้บอกว่า Amway จะมียอดเท่าไหร่จะทำเงินได้เท่าไหร่ In his mind he's thinking how many people he can help ในความคิดของท่านนะครับก็คือว่าอยากจะช่วยคนได้มากเท่าไหร่ต่างหาก That makes Amway so special นั่นคือทำให้ Amway พิเศษมากๆครับ You see this is the core value this is the mission of Amway นี่คือคุณค่าหรือ value ของ Amway และเป็นมิชชั่นพันธกิจของเราYou see, Amway offer us, Amway offer people the best business opportunity. Amway เนี่ยให้ข้อเสนอคือโอกาสธุรกิจที่ดีที่สุดในโลก And they are committed to do everything they can to help us to become successful in Amway. และจะทำทุกวิถีทางที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จใน Amway. I tell you, this kind of partnership, this kind of dream
will definitely drive Amway to an unimaginably success in future ความเป็นหุ้นส่วนแบบนี้วิธีคิดแบบนี้แหละจะทำเป็นตัวผลักดันให้ Amway เติบโตเกินจินตนาการซะอีก If you were to ask me I'm telling you that one day Amway can be 10 times bigger than what we are nowถ้าคุณถามผมผมจะตอบว่าในวันหนึ่งเนี่ย Amway จะเติบโตเป็น10เท่าของที่เรามีวันนี้เลยครับ So in other words in fact every one of you if you really choose to believe that Amway will grow will continue to grow and you challenge yourself to grow with Amway I can assure you you too will become diamond or beyond in the futureผมเชื่อเลยว่าถ้าเกิดคุณมีความเชื่อว่าแอมเวย์ยังคงเติบโตและคุณยังทำงานเพื่อการเติบโตแบบนี้วันหนึ่งคุณจะเป็นระดับเพชรและสูงขึ้นไปแน่นอน I started the business in 1978ในปี1978ผมเริ่มธุรกิจแอมเวย์ That was 34 years ago 34ปีที่แล้วครับ Well in the first 2 months I was not doing well 2เดือนแรกผมทำไม่ค่อยดี But fortunately I met with myUpline Dr. Jerry and Angela De Silva. แต่ผมมีโอกาสได้พบกับ Upline คือ Dr. Jerry และ Angela De Silva. You see, I was really inspired by their success. ผมเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากความสำเร็จของท่าน Jerry and Angela spent 1 year to become Emerald Direct Distributor. Just 1 year. Dr. Jerry and Angela ใช้เวลา1ปีแรกนะครับเป็นระดับมรกต And he told me after he qualified Emerald.และท่านก็บอกว่าหลังจากเป็นระดับมรกตแล้ว he brought his family his wife and son to England to spend their vacation for Christmas and New Year ท่านก็บอกว่าพาครอบครัวภรรยาและลูกเนี่ยครับไปฉลองคริสต์มาสที่ประเทศอังกฤษ and probably last for about 1 to 2 months ใช้เวลาประมาณเที่ยวอย่างนั้นประมาณ2เดือน during that 1 to 2 monthsYou know, Jerry didn't do any selling. They didn't do any sponsoring. They didn't organize any meeting. When they got back from London, well, the business continued to grow. หลังจาก2เดือนที่ท่องเที่ยวอยู่ในอังกฤษแล้วพอกลับมาตอนนั้นระหว่างนั้นก็ไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้ขายอะไรพอกลับมาแล้วธุรกิจยังคงเติบโตต่อครับ I was very excited. ผมเนี่ยตื่นเต้นมาก I said, if I spend 1 year or 2 years, I became Emerald, and then I can stop 1 month, 2 months.And my business can continue to grow. This is the kind of business I want to build. ถ้าเกิดผมใช้เวลา1หรือ2ปีทำสำเร็จระดับมรกตแล้วผมสามารถวางไปได้เดือน2เดือนแล้วยังเติบโตต่อไปเนี่ยนี่คือธุรกิจที่ผมคิดว่าน่าจะทำมาก In fact, Jerry always advised me. He said, "Fool, you know, if you want to become successful in Amway, always remember build long-term business. Build a business that will last."และดร.เจอรี่ก็บอกผมย้ำแล้วย้ำอีกว่าฟูถ้าเกิดจะสร้างธุรกิจเนี่ยต้องสร้างธุรกิจแบบระยะยาวต้องสร้างธุรกิจที่ยืนยงต่อไป I believe you all want to build a business that will last Yes ถ้าเกิดผมเชื่ออะไรพวกท่านคงอยากจะสร้างธุรกิจที่ยังยืนยงถาวรใช่ไหมครับถ้าใช่ตอบเยสดังๆครับใช่ไหมครับ He mentioned two very important pointsเขาพูดถึง2ประเด็นสำคัญมากๆ In fact he said look number one is build a solid organization อันแรกก็คือบอกสร้างองค์กรที่แข็งแรงจริงๆ You are platinum I'm sure you have an organization แน่นอนคุณเป็นระดับแพลทินัมแล้วคุณมีองค์กรแน่นอน Jerry said your business is your organization your organization is your business ดร. เจอรี่บอกว่าองค์กรก็คือธุรกิจของคุณธุรกิจของคุณก็คือองค์กรของคุณIf your organization is healthy, is solid, your business is healthy and solid. ถ้าเกิดองค์กรของคุณเนี่ยครับแข็งแกร่งเติบโตธุรกิจของคุณก็แข็งแกร่งเติบโต He always mentioned the 3S besides selling, sponsoring and servicing. เขาก็พูดอยู่ 3S อยู่เลยนะครับในการสปอนเซอร์ในการขายและการบริการ Sound solid and steady. เขาบอกมีความถูกต้องมีความแข็งแกร่งและมีความคงทนSo this is the first point. I remember very clearly, you know, build a sound, solid, and healthy, steady growth organization. เพราะฉะนั้นสร้างองค์กรที่แข็งแกร่งเติบโตและมีธุรกิจอย่างสมบูรณ์ And the second message, the second thought was follow Rich and Jay's concept. และประเด็นที่สองก็บอกว่าให้ทำตามคอนเซปต์ของ Rich กับ Jay. In fact, over the years, he keep reminding me follow Rich and Jay's concept.เพราะฉะนั้นต
ตลอดหลายๆปีท่านก็ย้ำว่าต้อง follow ทำตามคอนเซปต์ของ Rich กับ Jay Well I listen a lot to Rich and Jay's tapes ผมเนี่ยฟังเทป Rich กับ Jay เยอะมาก I learn a lot from these two great men ผมเนี่ยเรียนรู้จากผู้ยิ่งใหญ่สองท่านนี้อย่างมากทีเดียว Well I'm sure you will agree with me Rich and Jay are the most qualified Amway leaders right ผมเชื่อว่าทุกคนยอมรับว่า Rich กับ Jay คือผู้นำที่ดีที่สุดในเวใช่ไหมครับAnd I will strongly recommend you for those of you who are really serious and keen about becoming successful in Amway to listen to their tapes. ผมยืนยันและก็อยากสนับสนุนทุกท่านนะครับอยากจะประสบความสำเร็จใน Amway อย่างยั่งยืนนะครับฟังเทปฟังซีดีของทั้งสองท่านนี้ Don't just listen but practice the concept. ไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวนะครับต้องเอามาปฏิบัติจริงๆด้วย You know, and I work very hard.เพราะฉะนั้นผมก็ทำตามที่อัปไลน์หรือดร.เจอรี่บอกไว้และทำตามคอนเซปต์ของลิชกับเจและผมทำงานหนักมาก But I still want to come back to the first point แต่ผมอยากกลับมาที่ประเด็นแรกครับ You see the force that drives me to work so hard is my deep belief in the Amway business เพราะฉะนั้นแรงผลักดันที่ทำให้ผมทำงานหนักขนาดนี้ก็คือความเชื่อครับใน Amway which I think is very important ซึ่งผมคิดว่ามันสำคัญมากๆ You see over the years there are so many challenges and problemsเพราะฉะนั้นตลอดหลายปีมันมีทั้งสิ่งท้าทายปัญหาอุปสรรคเยอะ It's not easy you know to become successful in the Amway business มันไม่ง่ายนะครับที่จะประสบความสำเร็จใน Amway ครับ I believe you have countered a lot of challenges a lot of problems เพราะฉะนั้นผมเชื่อพวกท่านเนี่ยครับก็ผ่านอุปสรรคมาเยอะด้วย But trust me if you believe that Amway will continue to grow you believe in this business no obstacle can stop you becoming successful in the Amway business แต่เชื่อผมได้เลยครับถ้าคุณเชื่อว่า Amway ยังเติบโตต่อไปและคุณยังเชื่อที่จะโตกับ Amway ครับไม่มีปัญหาอุปสรรคใดจะกั้นคุณได้ครับ and because of my belief my commitment I work very hard you know 27 months I became diamond direct distributor เพราะฉะนั้นความเชื่อของผมทำงานหนักขนาดนี้27เดือนผมเป็นระดับเพชรขึ้นมาครับBecause I believe in long term, I believe in building solid organization. After I qualify diamond, after 30 over years, the six legs that qualify me to become diamond until today still qualify 21% every month. จากความเชื่อของผมอย่างนี้ครับในสายงาน6สายงานแรกที่ผมเป็นระดับเพชรนะครับทุกวันนี้ก็ยังควอลิฟายอยู่ตลอดเวลาครับ So tonightในค่ำคืนนี้ครับ I want to share with you how to build a long-term business เพราะคืนนี้ผมจะอยากจะแบ่งปันว่าจะสร้างธุรกิจสำหรับระยะยาวยังไง How to build a business that will last ธุรกิจที่ยังคงถาวรต่อไปในอนาคต That your children, your next generation will continue to inherit it เพราะฉะนั้นที่ลูกหลานของเราสามารถรับมรดกเหล่านี้ต่อไปได้ There are three very important key pointsมีประเด็นสำคัญ3อันครับ The first point is อันแรกครับ Amway is a business Amway เป็นธุรกิจ Well I know sometime all of us we love this business so much ผมรู้บางครั้งพวกเราเนี่ยรักธุรกิจนี้มากเหลือเกิน We know a lot of you sign up you do the business not just for money รู้หลายคนทำธุรกิจนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เงินThere are other reasons that you know get you to join the business. มีอีกเหตุผลอื่นๆที่ช่วยให้คุณสนใจธุรกิจนี้ We always say you know Amway is more than just a business. You know we love the recognition, we love the friendship. เรารู้แหละธุรกิจ Amway มันมากกว่าธุรกิจทั่วไปนะเรามีการ recognize กันเรามีความเป็นมิตรภาพต่อกัน You know we love the concept Amway is a people helping people business. You got to become successful first before me.และคุณก็รู้ธุรกิจนี้แนวคิดก็ดีมากคุณก็ชอบเนี่ยธุรกิจนี้คุณต้องช่วยคนอื่นสำเร็จก่อนคุณถึงจะสำเร็จได้ We give people hope we lift people up เราช่วยให้คนมีความหวังเราช่วยผู้คนเนี่ยลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งหนึ่ง You see those are the values those are the you know concept that really make us you know love the business so much และนั่นคือคุณค่าที่ทำให้เรารู้สึกรักชอบในธุรกิจนี้จริงๆ But I want to remind you แต่ผมอยากจะเตือนพวกท่านครับ If you reallywant to build a long lasting business ถ้าคุณอยากจะสร้างธุรกิจให้ยืนยงต่อ my opinion is ความเห็นของผมนะครับ very important point that you have got to be profitable คุณจำเป็นต้องมีรายได้จากธุรกิจนี้ don't just think of you know what you call uncommon freedom la value la all these are important but
You have got to make money.แน่นอนคุณอยากจะคิดถึงอิสรภาพอันยิ่งใหญ่คุณอาจจะถึงคุณค่าต่างๆแต่ยังไงก็ตามคุณจะต้องมีรายได้จากธุรกิจนี้ You see all of you are platinum and above ทุกท่านในที่นี้เป็นระดับแพลตินัมและสูงกว่านั้น So if you are not profitable ถ้าคุณไม่มีรายได้ล่ะ How are you going to convince people คุณจะทำให้คนอื่นเชื่อได้ยังไงครับ When you're not profitable ถ้าคุณไม่มีรายได้ดี When you show the sales and marketing plan เมื่อคุณอธิบายแผนการตลาด You're not going to be excitedคุณจะไม่ตื่นเต้นครับ You say something that you yourself even you know are not too sure คุณจะพูดสิ่งที่แม้แต่ตัวคุณเองยังไม่แน่ใจเลย So when you mention you know platinum earn so much ruby earn so much and emerald earn so much ถ้าเกิดคุณพูดถึงว่าแพลตินัมรายได้ระดับนี้ทัพทีมรายได้ระดับนี้เนี่ย But you earn much less than that แต่คุณได้น้อยกว่านั้นเยอะเลยอ่ะ So how are you going to be excited คุณจะตื่นเต้นได้ยังไงล่ะครับ How are you going to convince others คุณจะทำให้คนอื่นเชื่ออย่างนั้นได้ยังไง And you know in Thailand ในเมืองไทยอะครับ to build a business an Amway business is quite expensive ในการสร้างธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยมันก็ใช้ค่าใช้จ่ายเยอะนะครับ You agree เชื่อไหมครับเห็นด้วยไหมครับ You know traveling costs renting center ค่าเช่าห้องเซ็นเตอร์You know, give stocks. ในการมีสต็อกของ samples. ในการใช้สินค้าตัวอย่าง attending meeting. ในการเข้าประชุม try to new products. พยายามลองสินค้าใหม่ๆที่ Amway ออก lots of expenses. มันมีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับ so you better be profitable. เพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีรายได้ที่ดีครับ well to me, if you want to be profitable, ถ้าคุณต้องการมีรายได้ที่ดี I think you got to remember a few points.คุณจะต้องจำประเด็นเหล่านี้ครับ Keep sponsoring ยังสปอนเซอร์ต่อเนื่อง With ทำความกว้างสปอนเซอร์ติดตัว Because sometimes we always talk a lot about debt หลายครั้งที่เราพูดในการช่วยทำสายลึก We have forgotten เราลืมไปครับ You got to have with first before you have debt คุณจะต้องมีสปอนเซอร์ติดตัวแนวกว้างออกมาก่อนจึงจะทำลายสายลึกต่อลงไปได้ One of my diamondไดมอนด์ของผมคนหนึ่งครับว่า been stagnant for over 10 years มีความชะงักงันอย่างนั้นมากกว่า10เดือนไอ้10ปี He came to me and asked me มาหาผมครับแล้วถามผมว่า Mr. Fu คุณฟูครับ I'm very serious now ผมจริงจังมากนะตอนนี้ You know I've been at this diamond level for too long ผมเนี่ยอยู่ระดับเพชรนี่มานานเกินไปแล้ว I want to break through I want to become EDC ผมอยากเป็น EDC ครับผ่านจุดนี้ไปให้ได้Please advise me. ช่วยแนะนำหน่อย He asked me lots of questions. ถามคำถามเยอะครับ You know, this matter, that matter, this system, that system, this meeting, that meeting. วิธีการอย่างนี้ pattern แบบนี้ system นี้ประชุมนั้นประชุมนี้ I look at him. I said, I look at him. ผมมองหน้าเขาแล้วก็บอกว่า And I said, บอกว่า Hey, Hey, you know enough.คุณรู้มากพอแล้ว The only thing you need to do is to sponsor new people สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำคือสปอนเซอร์คนใหม่ออกมา Right my dear Amway fellow distributors ท่านผู้นำทั้งหลายครับ If you want to grow you want to make profit to sponsor new people Rich DeVos used to say the greatest challenge of platinumOr the pitfall of a platinum is to stop sponsoring. ท่านครับท่านต้องการเติบโตต่อไปท่านต้องสปอนเซอร์ตัวคนใหม่ๆออกมา Rich DeVos เคยบอกว่าลุมพรางสำคัญระดับผู้นำก็คือหยุดการสปอนเซอร์ส่วนตัว Well I know a lot of people said well I see you know Amway Thailand already 25 years old. หลายคนก็พูดบอกว่าโอ้ย Amway เมืองไทยมา25ปีแล้วนะเนี่ย Everybody know Amway. ทุกคนรู้จัก Amway หมดแล้วVery difficult to sponsor now. ยากที่จะสปอนเซอร์แล้ว Who said so? ใครบอกอย่างนั้นเล่า Now you tell me. คุณบอกผมสิ What is the number of Amway distributors in Thailand? จำนวนของABO ในเมืองไทยเท่าไหร่อ่ะ What is the number of the population of Thai? The Thai population. About 60 something million. So and I believe that AmwayABO is probably consists less than 1% of the population of Thailand. เพราะฉะนั้น ABO ในเมืองไทยนะครับน้อยกว่า 1% ของ population ประชากรในเมืองไทยซะอีก
So you just imagine 99% of the people in Thailand they are not Amway ABO คุณจินตนาการดูสิครับอีก 99% ของคนในเมืองไทยยังไม่ได้สมัครเลย I know every time when we approach a prospect the prospect will say well I know I heard about Amway I'm not interestedผมรู้เวลาเราคุยกับผู้คนเนี่ยครับชวนเขาก็บอกโอ้รู้จักแอมเวย์ตอนนี้ไม่สนใจหรอก So what you should be happy when you hear somebody say like that แน่นอนคุณน่าจะดีใจนะเมื่อคุณได้ยินคนพูดแบบนั้นน่ะ Because they are still your prospects เพราะว่าเขายังไม่ได้สมัครกับใคร The reason why they say they are not interestedที่เขาพูดว่าเขาไม่สนใจก็เพราะว่า because they do not know what is Amway เพราะเขาไม่รู้ว่า Amway คืออะไร why you join Amway why you become platinum because you know what is Amway right ทำไมคุณถึงทำ Amway ทำไมคุณเป็น platinum อ่ะเพราะคุณรู้ Amway คืออะไร yes ใช่ไหมครับ so when your friends your prospects say they are not interested let me tell you why they are not interested because they really do not know what isAmway or at least what is real Amway they may have the kind of misconception they may I still believe that these people probably they has been misled the Amway business sometimes is easily be misinterpreted or misrepresented เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเจอคนที่พูดอย่างนี้บอกเออฉันไม่สนใจ Amway ผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณเนี่ยรู้จัก Amway คนเหล่านั้นอาจจะเข้าใจผิดถูกนำมีประสบการณ์ไม่ดีอะไรบางอย่างเพราะธุรกิจนี้ถูกง่ายมากครับถูกทำให้เข้าใจผิดไปแบบนั้น I know many of you want to ask you know how to sponsor what's the catch คุณอาจจะผมรู้หลายคนอยากถามเออจะสปอนเซอร์ให้เจ๋งๆจะทำยังไง And I want to give you the same advice ผมอยากจะให้คำตอบแบบเดียวกัน You know how to sponsor คุณน่ะรู้วิธีสปอนเซอร์ Otherwise you are not platinum เพราะฉะนั้นไม่งั้นคุณมาเป็นแพลตินัมไม่ได้ You know all the methodคุณรู้วิธีการต่างๆเรียบร้อยแล้ว All you need to do is to believe สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือต้องเชื่อครับ And once you believe you will definitely be able to sponsor lots of people แน่นอนถ้าคุณเชื่อนะครับคุณจะสปอนเซอร์คนได้จำนวนมาก So width is important keep sponsoring แน่นอนการทำแนวกว้างเนี่ยสำคัญมากครับต้องยังสปอนเซอร์ส่วนตัวอยู่เรื่อยๆ Another point I want to share with you is you see sometimes most of us we tend to talk too much about dream too much about opportunity หลายครั้งเราพูดเรื่องโอกาสมากมายเรื่องความสันใหญ่โต In fact if you want to increase your productivity to increase your profitability I believe that the most important thing is Amway products และเมื่อคุณพูดอย่างนั้นแต่ผมเชื่อว่าสิ่งสำคัญเนี่ยครับเกี่ยวกับการมีรายได้มีธุรกิจมีที่มีรายได้สิ่งสำคัญคือสินค้าครับSo if you really want to be profitable, I will encourage you, urge you to focus on products. เพื่อคุณให้มีรายได้อย่างดีนะครับผมอยากให้คุณโฟกัสที่สินค้าของเรา Talk more about products. พูดเกี่ยวกับสินค้ามากขึ้น Conduct more product trainings. ทำการฝึกอบรมสินค้ามากขึ้น Do more product demonstration. ทำการสาธิตสินค้าเพิ่มขึ้นYou see, somehow when a leader, when you are serious about products, when you talk about products, your whole organization, they follow you. They also become serious about products. They also learn products. They also use products and sell the products. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดองค์กรของท่านเห็นตัวท่านเนี่ยครับสนใจเรื่องสินค้าโฟกัสเรื่องสินค้าฝึกอบรมและพูดเรื่องสินค้าบ่อยๆเขาก็จะทำแบบเดียวกันครับแล้วเขาก็จะมีความเชื่อใช้แล้วก็มีการขายสินค้ามากขึ้นครับSo the more you use the products, the more you talk about the products, the more product demonstration, the more product meeting you conduct, I tell you, the more product, the more volume you will create and your organization will create. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านใช้สินค้ามากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นอบรมมากขึ้นเสียสาธิตมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ครับยอดธุรกิจของท่านก็จะเติบโตมากขึ้น So emphasize products, emphasize selling, you'll be profitable. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการเพิ่มของการทำสินค้าการขายนะครับรายได้ของคุณก็ดีขึ้น In fact I believe that is very important that is our responsibility every platinum to have full volume ผมจำได้ว่านี่ความรับผิดชอบของแต่ละคนเลยครับแพลตินัมจะต้องมียอดธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ Not just 6 months or 7 months volume ไม่ใช่มีแค่6เดือนหรือ7เดือน You should try to aim for 12 months Q12 volume ทำให้เป็น Q12 เลยครับ When you break off one leg เมื่อคุณมีสายงานแยกออกไป break offYou must always try to have personal volume that you know reach 21% full volume. คุณจะต้องมีบาลานซ์ส่วนตัวนะครับอีก 150,000 ครับแบบเต็มเลยครับ
In fact, I always advise my downline the best way is don't aim 10,000 points. Aim ruby volume.เพราะฉะนั้นผมก็แนะนำดาวไลน์ของผมครับอย่าเล็งที่ยอด 151% ครับให้เล็งยอดทับทิมครับ Because if you aim 10,000 points that is the ceiling that is the maximum ถ้าเกิดคุณเล็งที่ยอด 151% นะครับนั่นคือแม็กซิมัมเป็นเพดานของคุณ And you may miss it เพราะฉะนั้นคุณอาจจะไม่ได้ But if you aim ruby volume แต่ถ้าคุณเล็งที่ระดับทับทิม you miss itWell, you at least still qualify 21%, 10,000 points. ถึงแม้คุณพลาดคุณก็ยังเป็นระดับ 21% ครับ So if you are profitable, you are excited, and you are very convincing. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเนี่ยมีรายได้ดีคุณตื่นเต้นนะครับคุณก็มีความเชื่ออย่างเต็มที่ And when you are excited, you are profitable, you can sponsor lots of new people. เพราะฉะนั้นถ้าคุณตื่นเต้นและมีรายได้ดีคุณจะสปอนเซอร์คนได้มาก And that will inspire your whole organization. So this is my number one point.To build a long-lasting business, first you got to be profitable. เพราะฉะนั้นเนี่ยครับคุณจะต้องทำอย่างนี้กับองค์กรของคุณนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกครับก็จะต้องมีรายได้ดีครับ My second point is, if you want to build long-lasting business, build a long-term business, of course you got to have debt. แน่นอนถ้าคุณอยากจะมีองค์กรธุรกิจที่เติบโตถาวรนะครับคุณจะต้องสร้างองค์กรเชิงลึกด้วย I tell you, a lot of my downline always make this kind of mistake.หลายดาวไลน์ผมหลายคนนะครับทำผิดพลาดเรื่องนี้ Well when they finally sponsor a good downline เมื่อสปอนเซอร์ดาวไลน์ที่ดีขึ้นมาคนหนึ่ง And that good downline very excited และดาวไลน์คนนั้นก็ตื่นเต้น Maybe that new downline got a lot of influence แล้วก็เป็นคนใหม่มีความตื่นเต้นมีความสนใจมาก And sponsor lots of people แล้วก็สปอนเซอร์คนมากๆ But when the new downline sponsor lots of people doesn't mean that the new downline will continue to growเมื่อดาวไลน์ใหม่เนี่ยครับสปอนเซอร์คนขึ้นมาไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องคนเติบโตต่อนะครับ You see the challenge here is that new downline doesn't know how to go deep เพราะว่าคนใหม่คนนั้นเนี่ยครับยังไม่รู้การทำสายลึกครับ You are different you are platinum you have the experience you are qualified you know how to go deep แต่คุณเป็นแพลตินัมคุณมีประสบการณ์คุณมีความรู้ความสามารถคุณรู้วิธีการทำสายลึกครับWhy you let your downline who are inexperienced to run your business? ทำไมคุณปล่อยให้ดาวไลน์ที่มีประสบการณ์น้อยเหล่านั้นดำเนินธุรกิจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุณล่ะ You should take charge of your own business. คุณจะต้อง take charge หรือดูแลธุรกิจของคุณเต็มที่ In fact, you should do it personally. Help your downline to go deep. Help your downline to sponsor down the line. เพราะฉะนั้นคุณเองจะต้องช่วยดาวไลน์ด้วยตัวคุณเองนะครับในการช่วยสปอนเซอร์ลงลึกลงไป Yesterday night, I got one downline came to see me.เมื่อคืนนี้ครับมีดาวไลน์ผมมาพบกันshe's a platinum เป็นระดับแพลตินัม her name is Eid probably she sits somewhere around here นะเป็นผู้หญิงนะครับน่าจะอยู่ในที่นี้ด้วย she sits many months ago she got one new downline เมื่อหลายเดือนที่แล้วเธอเนี่ยสปอนเซอร์คนใหม่ very dynamic very good เป็นคนนี่โหตื่นเต้นมาก just a few months อีกไม่กี่เดือน sponsor 40 over new ABO ไม่กี่เดือนสปอนเซอร์40 ABO ใหม่ and todayThat new downline disappeared already. แต่ปัจจุบันนี้ท่านนั้นหายไปแล้ว I tell you, a lot of people make this kind of mistake. หลายคนทำการผิดพลาดแบบนี้ครับ Hey, this is a very good leader. คนคนนี้นะครับเป็นผู้นำที่ดีเลยนะครับ The only thing is she doesn't know how to go deep. สิ่งหนึ่งที่เธอไม่รู้ก็คือไม่รู้ทำสายลึกทำยังไง But you are the expert. You have 5-10years of experience or 2-3 years of experience แต่หลายท่านในที่นี้มีประสบการณ์ดีมากเป็น expert เลยมีประสบการณ์หลายปีแล้ว Don't train your downline or wait until your downline have your kind of experience อย่าปล่อยให้ดาวไลน์ของคุณทำไปโดยลำพังนะครับจนกว่าคุณจะได้รับการเขาจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากคุณเรียบร้อยแล้ว It is probably too late บางทีมันก็สายเกินไป So if you understand this second important concept you know every time when you spot a good leader make sure you go deep and make sure that you do it personally เมื่อไรก็ตามที่คุณทำดูแลองค์กรแล้วเจอผู้นำสายลึกนะครับคุณจะต้องเข้าไปดูแลส่วนตัวของคุณเลยครับตัวเองต้องลงไปทำได้ Or sometimes people ask me Mr. Fu you know sometimes you know I see a lot of organization they have one elephant leg ผู้คุณรู้ไหมเนี่ยบางทีผมก็เจอเนี่ยบางคนบางองค์กรมีสายขาช้างขึ้นมา Do you think it's good to have one big elephant leg คุณคิดว่ามันดีไหมล่ะมีองค์กรที่มีขาช้างหนึ่งขา Good no good Yes or no Why not ทำไมล่ะไม่ดีหรอ It's always good to have an elephant leg มันดีนะที่มีขานะช้างใหญ่หนึ่งขา The elephant leg give you the security
นะช้างขาช้างหนึ่งขาเนี่ยมั่นคงมาก If you can have one elephant leg you can have two elephant legs ถ้าเกิดคุณมีขาช้างใหญ่หนึ่งขาคุณก็มีขาที่สองใหญ่ได้You have two elephant legs. You go for 3, 4, 5, and 6. ถ้าคุณมี2คุณก็ไป3 4 5สายได้ Right. So very important. Go deep. Help your downline to sponsor. เพราะฉะนั้นสำคัญมากครับช่วยทำดาวไลน์ทำการสปอนเซอร์สร้างสายลึกให้ได้ But then you may ask me. แต่คุณอาจจะถามผมนะครับ How many downline deep? ผมจะต้องช่วยไปลึกกี่ชั้นล่ะเนี่ย 2, 3, 4, 5 deep. 3 4 5พอไหมIs that enough? พอไหมครับ I do not know. ผมก็ไม่รู้ You should go as deep as possible. คุณน่าจะไปลึกเท่าที่เป็นไปได้เลย Now, I want to share with you my third point. ทีนี้มาถึงประเด็นที่3ครับ You see, I don't care how many deeps. ผมไม่สนใจครับจะลึกกี่ชั้น If your organization do not have leaders. ถ้าในองค์กรของคุณไม่มีผู้นำแล้วก็ Your organization is not solid.องค์กรของคุณไม่แข็งแรงครับ It's not going to last มันจะไม่อยู่คงถาวร That's why my third point I want to share with you is to look for leaders and to transfer leadership to your leaders ประเด็นที่3ของผมก็คือว่าเฝ้ามองหาผู้นำแล้วก็ถ่ายทอดความเป็นผู้นำลงไป So it's not how many people you sponsor it's how deep you go it's how many leaders do youdevelop in your organization ไม่ใช่เพียงว่าคุณสปอนเซอร์ส่วนตัวมากแค่ไหนไม่ใช่ว่าคุณลงลึกกี่ชั้นก็ตามอยู่ที่ว่าคุณสามารถพัฒนาผู้นำในองค์กรคุณมากเท่าไหร่ต่างหาก Ladies and gentlemen just think you just imagine ท่านคิดดูสิครับ So you are platinum คุณเป็นแพลตินัมนะ You may have about 100 200 or 300 ABO in your organization คุณอาจจะมีองค์กร100คน200 300คน Well you produce good volume คุณก็มียอดธุรกิจสวยงาม But you see ifThese 200-300 ABO in your organization, none of them is leader. ถ้าในองค์กร 2-300 คนของคุณไม่มีใครเป็นผู้นำเลย None of them can be independent. ไม่มีใครทำธุรกิจด้วยตัวเองได้ Everybody depending on you. ทุกคนเนี่ยต้องพึ่งคุณอย่างเดียว Then you got to be very busy. เพราะฉะนั้นแล้วคุณก็ยุ่งมากทำเยอะแยะ You are indispensable. คุณเนี่ยเป็นคนที่ต้องพึ่งอยู่ตลอดเวลานะไปรอดไปไหนไม่ได้ You can't even restคุณจะพักก็ไม่ได้ When you go overseas for a while you come back your business slow down ถ้าคุณไปต่างประเทศสักพักหนึ่งธุรกิจของคุณก็ล่มสลาย Because you are the only leader เพราะคุณเป็นผู้นำคนเดียว When you active your group produce volume When you become inactive your organization also become inactive เมื่อคุณ active องค์กรคุณก็ active เมื่อคุณไปพักองค์กรคุณก็พักไปด้วย So remember look for leaders and transfer leadershipเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับจะต้องมองหาผู้นำและถ่ายทอดความเป็นผู้นำไปให้เขาให้ได้ I know you know to develop leaders is very challenging it's not easy แน่นอนการพัฒนาผู้นำเนี่ยมันท้าทายมากครับไม่ง่ายหรอก It's time consuming มันใช้เวลามากครับ Some of you work for many years หลายคนทำงานอย่างนี้มาหลายปี Still find it difficult to develop a leader ก็ยังพบว่ามันยากที่จะพัฒนาผู้นำคนนึงThat's why there is a theory in Amway. เพราะฉะนั้นมันก็เกิดทฤษฎีใน Amway ครับ Instead of building leaders, แทนที่จะสร้างผู้นำ we should look for leaders. We should sponsor leaders. เราควรจะมองหาผู้นำแล้วไปสปอนเซอร์มา That's why there's a saying, you know, we want to sponsor eagles. ก็มีคนพูดบอกว่านี่น่าจะหานกอินทรีนะไปสปอนเซอร์นกอินทรีมาSponsor people who are highly qualified. They are professional, doctors, CEO, or businessman, businesswoman. ไปสปอนเซอร์คนที่ประสบความสำเร็จในตัวเขาเองอยู่แล้วเป็นระดับปริญญาเอกเป็นผู้นำเป็น CEO เป็นหมอ What do you think? คุณคิดยังไงล่ะครับ Yes or no? Yes หรือ no? Why not? ทำไมล่ะครับทำไมไม่ล่ะ I encourage you to sponsor people who are qualified.ผมให้กำลังใจคุณในสปอนเซอร์คนที่มีความสำเร็จของตัวเขาอยู่แล้วเหมือนกันนะ But don't forget those ordinary people อย่าไปแต่อย่าลืมคนธรรมดาที่ไม่ใช่คนสำเร็จแบบนั้น I always love Rich Duckfather's concept you know ผมเนี่ยรักคอนเซปต์ของ Rich คุณพ่อของคุณดักเนี่ย Is it the greatest thing about the Amway business is we believe in people สิ่งสำคัญที่ยิ่งใหญ่ของ Amway คือเราเชื่อในผู้คน
So don't underestimate these ordinary people. อย่าประเมินคนธรรมดาต่ำเกินไปครับ You know, maybe they are poor, they come from poor background, they have no education, no experience, no money. So what?บางคนอาจจะมาจากพื้นฐานที่ไม่ค่อยดีการศึกษาไม่สูงเงินไม่ค่อยมีแล้วทำไมล่ะ Everybody should stand a chance to become successful ทุกคนควรจะได้รับโอกาสเพื่อจะประสบความสำเร็จครับ In fact when I first started I was nobody ตอนที่ผมเริ่มธุรกิจแอมเวย์ผมก็เป็นคนไม่มีชื่อเสียง Most of my downline people like Chan Kun Tin Ricky Ng you know like Steven Lim we are just ordinary people ไม่ว่าดาวไลน์ของผม Ricky Ng Chan Kun Tin หรือ Steven Lim เราก็เป็นคนธรรมดาครับ But because of Amway แต่เพราะ Amway นั่นเอง And we change our life เราก็เปลี่ยนวิถีชีวิตเราได้ There is a saying in Amway Amway build the people build the business มีคำพูดใน Amway บอกว่า Amway สร้างคนแล้วคนจึงไปสร้างธุรกิจSo give your people a chance. เพราะฉะนั้นให้โอกาสคนของคุณครับ Believe in them. เชื่อในตัวเขา Help them. Trust them. Train them. Transfer leadership to them. They will surprise you one day. เชื่อเขาให้ความไว้วางใจเขาฝึกอบรมเขาและถ่ายทอดความเป็นผู้นำเขาวันหนึ่งเขาจะทำให้คุณประหลาดใจ You know, rich divorce. He is always, you know, claim to be the number one in motivating people.Richard Ward เนี่ยครับได้รับชื่อเสียงในการเป็น motivator จริงๆเลย I still recall the first time when I met with him he shake my hand he look at me and say Fu I believe in you ผมจำได้เจอท่านลิชครั้งแรกท่านจับมือเช็คแฮนด์กับผมแล้วมองในตาแล้วบอกฟูผมเชื่อในตัวคุณ Hey this is a very powerful statement นี่เป็นคำพูดที่มีพลังมากครับ So I believe you been using this phrase to motivate your downline all the timeผมเชื่อว่าคุณใช้คำพูดนี้ motivate ดาวไลน์คุณอยู่เรื่อยๆ So you shake your downline's hand and you look at him and you say I believe in you เพราะฉะนั้นคุณจับมือดาวไลน์นะครับเช็คแฮนด์แล้วก็มองในตาเขาแล้วบอกฉันเชื่อในตัวคุณ But I want to challenge you แต่ผมอยากท้าทายคุณครับ Do you really believe in what you say คุณเชื่อที่คุณพูดออกไปหรือเปล่า If you do not believe that you believe in him I tell you I don't think this is going to work for you ถ้าคุณไม่เชื่อว่าคุณพูดว่าคุณเชื่อในตัวเขาผมว่าคำพูดนี้ก็ไม่เวิร์ก SoThe point here is, do you really believe in the Amway concept? We believe in people. คุณน่ะเชื่อในคอนเซ็ปต์ของ Amway ที่เชื่อในผู้คนหรือเปล่า So if you really believe in people, you shake your downline's hand, you look at him, you say, I believe in you. Then you keep on repeating the same phrase over and over again.ถ้าคุณมีความเชื่อในคำพูดว่าคุณเชื่อดาวไลน์ว่าเขาทำได้เชื่อในตัวเขาเนี่ยครับแล้วคุณทำอย่างนั้นต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้น So if you want to make this phrase work for you ถ้าคุณอยากจะใช้คำพูดนี้ให้เกิดประโยชน์ I think you got to repeat it you know 100 times or 1000 times to the same person over and over again คุณจะต้องทำใช้คำพูดนี้เป็นร้อยเป็นพันครั้งกับคนคนนั้นSo next time when you shake your downline's hand, you see, I believe in you. Make sure that you believe. And make sure that every time when you see him, you shake his hand and you say, I believe in you. เพราะฉะนั้นเมื่อคราวต่อไปที่คุณเช็คแฮนด์แล้วคุณพูดว่าฉันเชื่อในตัวคุณคุณต้องมีความเชื่ออย่างนั้นจริงๆทุกๆครั้งที่เราเจอและทำอย่างนั้น But of course, belief is not just good enough. แต่แน่นอนความเชื่อมันไม่เพียงพอนะครับ You must learn how to transfer leadership. คุณจะต้องเรียนรู้ที่จะถ่ายทอดความเป็นผู้นำไป You see, Rich and Jay used to say,ลิชกับเจเคยพูดว่า We cannot make people successful เราทำให้คนสำเร็จไม่ได้ The only way we can make people successful is to help people to help themselves สิ่งที่จะช่วยคนสำเร็จได้ก็คือช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเองให้ได้ Just think about that See there are many things you cannot do for themมันมีหลายอย่างครับที่คุณช่วยคือทำแทนเขาไม่ได้ You encourage them, you hold their hands, but you cannot do it for them คุณช่วยให้กำลังใจเขาเดินไปเคียงข้างเขาแต่คุณทำแทนเขาไม่ได้ That remind me of my earlier days in Amway มันทำให้ผมนึกถึงในวันเก่าๆของผม I used to drive around the whole country in Malaysia ผมเนี่ยเคยขับรถไปทั่วมาเลเซียเลย To visit my downlines ไปหาดาวไลน์ผม To help my downline ช่วยดาวไลน์ผมI worked very hard during the early days. ผมทำงานหนักมากเลยในยุคแรกๆ You know, every time I visit my downline, ทุกครั้งที่ผมไปหาดาวไลน์ I will bring along all the Amway products and the X brands and the demonstration tools, the whiteboard, everything. ผมเอาของไปทั้งสินค้าทั้งชุดสาธิตทั้งกระดานไวท์บอร์ดในการเขียน
My downline didn't have to do anything. ดาวไลน์ผมไม่ต้องทำอะไรเลย I did everything for them. ผมเนี่ยไม่ได้ทำการฝึกฝนเขา So when I go, volume up. เมื่อผมไปยอดก็ขึ้น When I come back, volume down. เมื่อผมออกมายอดก็ตก Volume is just temporary. ยอดเนี่ยเป็นแค่เครื่องชั่วคราว Remember, build leaders.จำไว้นะครับสร้างผู้นำครับ And the best way to build leaders is to hold house meeting และวิธีดีที่สุดในการทำสร้างผู้นำก็คือจัด house meeting Encourage your downline to hold house meeting ให้กำลังใจดาวไลน์จัด house meeting That's how Dr. Jerry and Angela transfer their leadership to me นั่นคือวิธีที่ดร. Jerry และ Angela De Silva ถ่ายทอดผู้นำให้ผม Because during the early days I just brought people to their house เพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคแรกๆผมพาคนไปที่บ้านของท่านWow, they are so good. ท่านเก่งมาก You know, they done everything. ท่านทำทุกอย่างเลย They show the plan, do the product demonstration. อธิบายสินค้าสาธิตสินค้าอธิบายแผน But when I reach 12% และเมื่อผมเป็น 12% They encourage me to start my own house meeting. ท่านก็บอกผมว่าน่าจะเริ่มทำ house meeting ของตัวเอง I was a bit nervous. ผมเนี่ยตกใจกลัวสักหน่อย I didn't know how to talk. ผมไม่รู้จะพูดกับคนยังไงBut I have no choice. แต่ผมไม่มีทางเลือกครับ Because I wanted to become successful. เพราะผมอยากจะประสบความสำเร็จ Of course, Jerry came to my house and helped me put up the first house meeting. แน่นอนดร. Jerry ก็มาที่บ้านผมแล้วก็ช่วยทำในการ house meeting ครั้งแรก And from that day onwards, every week I started my own house meeting. และหลังจากนั้นทุกๆสัปดาห์ผมจะทำ house meeting ของผมเอง That's how I learned.The skill and the technique of building the Amway business. และนั่นถึงผมต้องเรียนรู้ทักษะในการสร้างธุรกิจของผม And I develop leadership and I develop confidence. และผมก็พัฒนาความเป็นผู้นำและความมั่นใจในตัวผม So, ladies and gentlemen, ท่านทั้งหลายครับ it is so important that build leaders in your organization. มันสำคัญมากครับที่จะสร้างผู้นำในองค์กรท่าน The more leaders you build.เมื่อคุณสร้างผู้นำมากขึ้นเท่าไหร่ The more solid is your organization องค์กรของท่านก็แข็งแรงยิ่งขึ้นเท่านั้น In fact Amway business is about leadership จริงๆแล้วธุรกิจ Amway ก็คือธุรกิจของผู้นำ Of course before you learn to transfer leadership to your organization you better build yourself up first แน่นอนก่อนที่จะถ่ายทอดความเป็นผู้นำของคุณต้องสร้างความเป็นผู้นำในตัวคุณก่อนSo I encourage you to follow your upline, to follow your center, to follow your crown ambassadors. แน่นอนผมอยากให้ท่านทำตาม upline ของท่าน center ของท่านหรือ crown ambassador ของท่าน They are crown ambassador, they are double diamond, triple diamond. They have proven that they have the leadership. แน่นอนเขาเป็นระดับมงกุฎทูตเป็น triple เป็น double diamond นะครับมีความเป็นผู้นำอยู่แล้ว Follow them. ทำตามเขาLearn from them. เรียนรู้จากเขา And once you acquire their leadership, you too can also become diamond, double diamond, or crown ambassador. และเมื่อคุณมีความเป็นผู้นำของคุณมากพอคุณก็เป็นระดับเพชรและระดับมงกุฎทูตได้ So if you can remember these three points, you build profitable organization, you have depth, and you have leaders in your organization is sound, solid, and steady, you will have a long-lasting business.เพราะฉะนั้นถ้าคุณทำตาม3คอนเซปต์นี้ครับมีธุรกิจที่มีผลกำไรเป็นธุรกิจที่มีความลึกและสร้างผู้นำนะครับธุรกิจของคุณเนี่ยจะเติบโตและยังอยู่คงถาวรได้ I'm so grateful that Prichai invited me to Thailand to share with you my experience ผมก็ดีใจมากครับที่คุณปรีชาเชิญผมมาแบ่งปันประสบการณ์ที่เมืองไทย And I will see you tomorrow ผมจะพบกับพวกท่านในวันพรุ่งนี้นะครับThank you so much and all the best to you. ขอบคุณครับขอให้มีความปรารถนาดีสำหรับทุกท่านสวัสดีครับจับมือกันไว้ต้องไปให้ถึงหมื่นล้านแรงใจแอมเวย์จะก้าวไปพร้อมกันและไม่หยุดยั้งวันที่ดีของ